วยค่ะคุณน้าไม่เป็นไรจ้ะหนูตัวไหนเดี๋ยวน้าทำเองไปนั่งไปนั่งเถอะคุณแม่ผมตื่นเต้นดีใจอยากจะเจอคุณมาตั้งแต่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานแล้วนี่ถ้าเกิดแม่ผมจำได้ในที่โรงพยาบาลนะคงรีบเข้าไปอุ้มคุณมาตอนเด็กๆมาแล้วนี่เราเนี่ยก็พูดซะอย่างเงี้ยสาวๆถึงได้เปิดหมดแม่เลยไม่ได้อุ้มหลานกับเขาสักทีแม่ไม่ต้องรีบหรอกครับเพราะว่ามีสาวๆรอต่อคิวเป็นลูกสะใภ้ของแม่อีกเพียบเลยอยู่ที่ว่าผมจะเลือกคนไหนครับแม่หมั่นไส้จริงแม่ลืมหมูปิ้งของโปรดของตัวไหนหรือเปล่าครับแม่จริงด้วยสงสัยจะอยู่ในถุงแม่ไม่ทันได้มองงั้นเดี๋ยวแม่ไปเอาให้นะเดี๋ยวผมไปเอาเองดีกว่าครับแม่เชื่อเลยเนาะเผลอแป๊บเดียวผ่านมา25ปีแล้วนี่ถ้าพ่อของเพลิงเขาไม่เสียไปก่อนน้าก็คงไม่ได้กลับมาอยู่เมืองไทยหรอกจ้ะผมจำได้ค่ะว่าอยู่ดีๆคุณน้าก็พาเพลิงย้ายไปอยู่ที่อเมริกาพอหนูรู้เรื่องจากคุณครูก็รีบให้คุณพ่อพาไปหาเพลิงที่บ้านเลยนะคะแต่ก็ไม่ทันแล้วแล้วตกลงเพลิงเขาป่วยเป็นอะไรเหรอคะทำไมถึงต้องรีบไปขนาดนั้นด้วยน่าจะรอให้ติดว้าคุณน้าโทษจ้ะน้าสร้างเองเดี๋ยวน้าจัดการให้นะนี่เป็นแม่ลูกกันแล้วเหรอครับเนี่ยต้องรอวันหลังทำไมล่ะคะแม่คุณแม่ก็โทรหาหนูตลอด24ชั่วโมงไหมคะพอเลยคุณแค่นี้แม่ผมก็หลงคุณจะแย่อยู่แล้วกลิ่นหมาหัวเน่าโชยเลยฮัลโหลบุญว่าไงป้าป้าบุญไม่เหลือใครแล้วอ่ะป้าต้องช่วยบุญนะเกิดอะไรขึ้นบุญป้าป้าบุญบุญอย่าเพิ่งวางสายบุญบุญบุญได้ครับได้ครับคุณผู้หญิงเขาร้องไห้ใหญ่เลยครับมีอะไรเรียกผมได้นะครับขอบคุณมากครับเฮ้ยเวลาให้ดีทั้งป่าและผอ.เลยค่ะโอ้ยป่าหนาไม่ดีอุ้ยบุญนี่ป่าอุ้ยอะไรเงี้ยร้อยบุญป่าไม่เป็นไรขอโทษนะที่เข้ามาขัดจังหวะตัวไหนป่าป่าป่าโอ้ยไม่งั้นคุณจะไม่มีวันเข้าใจอะไรเลยอ่ะฉันไม่จำเป็นต้องเข้าใจนี่คุณเดี๋ยวนี่ปล่อยฟังเพลิงก่อนตัวไหนหยุดเรียกชื่อตอนเด็กของฉันสักทีเราสองคนไม่ใช่เด็กละนี่ผมก็ไม่ได้หวังให้มันเป็นเหมือนเดิมอยู่แล้วแต่ว่าคุณต้องฟังผมก่อนอ๋อ
ู้ความลับเรื่องที่บุญเป็นกิ๊กกับผอ.บุญก็เลยประสาทเสียพยายามจะปิดปากผมด้วยวิธีงี่เง่าแบบนี้ไงฟังดูน่าเชื่อเนาะเข้มเหมือนในทะเลลึกอัคคาราปริศนาปรากฏขึ้นอีกแล้วค่ะ